ทำได้ดีมากอะไรเงี้ยอยากจะมีผลงานเพลงหรือมีซิงเกิลเลยไหมคะเป็นของตัวเองคือไม่กล้าพูดอ่ะเพราะว่าตัวเองจริงๆก็อยากทําแต่ว่ากลัวว่าพอถึงจุดนึงแล้วมันไม่ได้ทําอ่ะครับแต่ก็มาได้เกินครึ่งทางแล้วคิดว่าจะทําไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากมีโอกาสอยู่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยากทําหรือไม่อยากทําปัญหามันอยู่ที่ว่าช่วงนี้ผมก็ทํางานเกี่ยวกับละครหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งพอมันเป็นหยุดช่วงพักโควิด19อะไรเงี้ยที่แบบวิกฤตนี้ที่มันหยุดอย่างเงี้ยผมก็ต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอาชีพหลักของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องทําหน้าที่หลักของเราให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมันก็ไม่ต่อเนื่องในทางด้านนี้ก็เลยตอนนี้ก็ทําเล่นๆไปเรื่อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสจริงๆแบบว่ามีเวลาว่างวันไหนแบบว่าง 2-3 แบบว่างนานๆเลยก็อยากจะทําครับอยากจะทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะไออย่างที่กลับมาเรียนเมื่อกี้ที่พูดว่ามาเรียนคือเรียนการแสดงอ๋อใช่ครับก็เรียนการแสดงนะครับเตรียมความพร้อมเพราะว่านักแสดงอะเนาะถ้าสมมติมันไม่ได้ถ่ายนานอย่างเงี้ยพอกลับไปทํางานมันอาจจะเป็นปัญหาของกองถ่ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียนอะไรเงี้ยใช่ครับก็อะไรประมาณนั้นครับครับผมเรื่องร้องเพลงมีปรึกษาแม่แกเนี่ยไม่ได้ปรึกษาเขาเลยครับเพราะว่าเขาอาจจะชอบให้ผมร้องคือผมจะแบบมีหลายสไตล์ในการร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาจะชอบอีกหนึ่งสไตล์ของผมแต่ในสไตล์นั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆอะไรเงี้ยสไตล์แบบร้องแบบพ่อๆหวานๆป๊อปทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆผมชอบอีกอย่างนึงที่แบบว่าค่อนข้างที่แบบว่าไม่ตลาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเขาชอบอีกแบบนึงใช่แต่บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่คนที่แบบเก่งขนาดนั้นนะครับแค่แบบว่าชอบเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากทำอะไรเวลาว่างๆอะไรเงี้ยร้องเพลงเขาฟังบ่อยไหมก็แบบไม่ได้เป็นอารมณ์แบบว่าร้องจีบหรืออะไรเงี้ยก็คือร้องกวนนะครับแบบนั้นว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อย่างงี้แล้วก็จะเฟซไทม์ไปเฮ้ยฟังเราร้องเพลงก่อนฟังเราร้องเพลงก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้จะร้องอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องก็ฟังเล่นๆอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบว่าจีบหวานอะไรเงี้ยไม่ใช่จะมีฟีเจอริ่งกันไหมคะแบบไม่แน่นะไม่แน่นะครับเพราะว่าเคยคุยกันไว้ว่าแบบมีเพลงอยากร้องมากเลยแต่ก็ผมแต่เป็นส่วนตัวผมที่คิดคนเดียวว่าคิดภาพนั้นคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดด้วยหรือตามหรือเปล่าใช่เพราะผมคิดว่าแล้วไม่ได้คุยกันหรอหรือยังไงไม่เคยคุยกันครับเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกแล้วครับหน้าที่หลักผมแบบคอยที่จะแบบใช่ละครเนี่ยผมต้องทําตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนต้องมันไม่ดีที่สุดมันดีมันต้องมันเป็นสิ่งที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไอ้กับละครอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคาแรคเตอร์ทุกอย่างมันหยุดไม่ได้จริงๆครับแต่ถ้าว่าพร้อมหรือจังหวะตรงกันหรืออะไรก็อาจจะมีใช่ครับใช่ครับจังหวะตรงกันอะไรอาจจะมีใช่เขาก็เต้นเก่งอยู่เนาะว่าเราจะร้องแล้วกันไม่เพราะว่าผมคิดว่าถ้าจะทําอะไรออกมาผลงานนั้นต้องดีที่สุดหมายถึงแบบต้องดีที่สุดอย่างล่าสุดเนี่ยผมทำคลิป cover กีตาร์ไปได้ดูไหมครับอะไรเงี้ยก็ต้องแบบทุกอย่างก็ต้องแน่นที่สุดต้องดีที่สุดคือผมไม่อยากทำแบบว่าถ้าเราได้เล่นก็จะแบบอาจจะลง IG ร้องเพลงเล่นกีตาร์อะไรอย่างงี้ถ่ายวิวอะไรอย่างงี้แค่นั้นใช่แต่ถ้าทำแบบจริงจัง cover เพลงกีตาร์อะไรอย่างงี้ผมก็จะแบบให้ที่สุดไม่แบบว่าไม่ให้ธรรมดาครับเห็นล่าสุดเขาอวดหุ่นแซ่บแบบชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็มีคนมาเอ๊ะเห็นคุณว่ายังไงบ้างส่งให้เราดูไหมไม่ได้ส่งครับผมเห็นในไอจีสวยดีครับสวยดีสวยดีก็ถามว่าโป้ไหมก็แล้วแต่มุมมองคนผมว่ามุมมองผมใช่ไหมฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสวยมันเป็นความสวยงามในสิ่งที่เขาแบบเขาชอบอะไรเงี้ยเราชอบไหมผมเราชอบไหมความสวยใครก็ต้องชอบสิครับพี่ใครถามว่าเรารูปก็ลงเราชอบไหมก็ต้องชอบสิครับอะไรไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าแกนเนี่ยเป็นคนที่รู้ลิมิตทุกอย่างเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากตัดสินใจได้ดีมีความระวังมากกว่าผมด้วยซ้ําแล้วผมเนี่ยจะไปห้ามเขาใช่มั้ยเขาระวังตัวมากกว่าผมซะอีกว่าเขาเอาคืนเราเพราะเราทุ่มเราชอบโซโล่ไม่แกนไม่ใช่คนเอาคืนเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาแค่แบบเขาแค่ไม่ก็คือสไตล์ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ต้องมีความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามีคนอื่นมามองมาแซวอะไรเงี้ยเราไม่ค่ะทุกคนว้าวเหมือนกันทุกคนว้าวก็คือแบบประมาณว่าก็คืออาจจะผมมองว่ามันเป็นความสำเร็จของเขาที่เขาทำให้คนอื่นว้าวได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีไปใช่หลายคนเลยอยากเห็นรูปคู่
ว่าเออเราถอดบนเขาก็มีไหมจะมีโอกาสไหมถอดแบบอย่างนั้นเหรอฮะคือผมอาจจะเป็นอารมณ์แบบว่าเด็กขี้อวดอ่ะอยากโชว์ว่าเออเราเล่นมาแล้วมันมีกล้ามอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยของเขาก็จะเป็นแนวแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่คือจุดเป้าหมายของเรามันแตกต่างกันแต่ก็อาจจะมีโอกาสได้ถ่ายร่วมกันก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะแบบว่าบังเอิญมีเวลาว่างได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยได้เที่ยวทะเลอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างนะใช่ใช่ในช่วงที่ผ่านมามีเวลาด้วยกันบ่อยไหมเยอะไหมโอ้ยิ่งช่วงนี้ยิ่งใจกันน้อยกว่าตอนเมื่อก่อนดิเพราะว่าเราไม่อยากออกไปข้างนอกด้วยกันและคนเห็นมาแบบช่วงวิกฤตโควิด-19และยังแบบไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องเป็นตัวอย่างเนาะให้คนเห็นว่าเออกักตัวดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนี้อาจจะมีถ้ามีทริปมีอะไรก็อาจจะได้ไปด้วยกันเพราะคนล็อกแล้วเข้าใจครับแต่ก็ยังแบบค่อนข้างที่จะมีความน่ากลัวอยู่นิดนึงใช่จะมีความเสี่ยงอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่คบกันมาลงตัวขึ้นแม็กเด็ดก็มันก็จะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปครับมันก็เหมือนทั่วไปมีดีมีไม่ดีมีดีมีไม่ดีเป็นธรรมชาติครับไม่ได้แบบว่าดีอย่างเดียวเลยหรือว่าแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพจซีรีส์นี่นึงค่ะเห็นว่าโดนเลื่อนไปปีหน้าเลยของฟิลิปปินส์ใช่ไหมอะไรอย่างนั้นครับเพราะว่าตอนนี้ทางช่องของฟิลิปปินส์เขาก็เท่าที่ได้ยินมานะครับผมก็ไม่แน่ใจก็ต้องพักงานไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศมันก็ลำบากมากๆในการที่จะต้องกลับมาแล้วก็ต้องกักตัวก็ต้องนั่นนี่ทั้งของเขาก็ต้องลำบากของเราก็ต้องลำบากผมว่าการทำงานระหว่างประเทศตอนนี้เป็นอะไรที่ลำบากไม่จำเป็นต้องเป็นซีรีส์หรอกแต่มันถ่ายไม่ได้จริงๆครับตอนนี้มันเหลืออีกเยอะไหมคะยังไม่ได้ถ่ายเลยครับยังไม่ถ่ายซีนเลยครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะจะถ่ายแล้วก่อนที่จะเกิดวิกฤตนี้กำลังจะได้ถ่ายที่ภูเก็ตไปถ่ายเขาก็เดินทางมาคือไม่ใช่ก่อนวันถ่ายอ่ะกำลังจะไปถ่ายเลยผมมีซีนประมาณบ่ายแต่พอถึงบ่ายปั๊บเขาบอกว่าเขาก็เดินมาหน้าเศร้าแล้วก็บอกว่าไม่ได้แล้วเราเสียดายคือถามว่าเสียดายไหมก็ดีนะครับดีกว่าถ่ายไปแล้วแล้วหยุดแล้วมีการเปลี่ยนแผนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องถ่ายใหม่ดีแล้วที่ยังไม่ได้ถ่ายอย่างน้อยถือว่าไปพักร้อนที่ภูเก็ตพักร้อนคือร้อนกว่าเดิมภูเก็ตร้อนกว่าแต่โปรเจกต์ซีรีส์นี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมโปรเจกต์ซีรีส์นี้ยังคงมีอยู่แต่อาจจะต้องเป็นการเลื่อนถ่ายทำไปชื่อเรื่องชื่ออะไรชื่อเรื่องว่าบูราโดครับผมเป็นนักมวยใช่ที่ฟิตหุ่นนี่แหละเพราะว่าจริงๆเริ่มต้นจากการที่จะต้องมาถ่ายเรื่องนี้และแบบว่าเออนักมวยมันอาจจะต้องแบบลีนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ใช่ประคองเลยหรอครับลีนเลยอันนี้คือการกดน้ำหนักใช่ก็ต้องประคองไว้ถูกต้องครับก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงลีนกดน้ำหนักตัวเองลงพอกดปั๊บร่างกายมันหิวก็กินตอนนี้แบบขึ้นมาแบบขึ้นหนักกว่าตอนที่ยังไม่ได้ลีนอีกซึ่งเรื่องนี้คุณเล่นกับนักแสดงฟิลิปปินส์หมดใช่ครับเล่นกับนักแสดงฟิลิปปินส์หมดเลยแล้วแต่ละคนรู้สึกว่าจะเป็นค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์มากเราก็เลยรู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบตัวเองแบบตัวเล็กทันทีเลยเวลาเราไปทำงานกับเขาอะไรเงี้ยนางเอกชื่อนาดีนครับเขาบอกว่าแบบอะไรนะใช่นาดีนเขาบอกว่าเป็นแบบคนที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังมากอะไรเงี้ยเราก็แบบตัวเล็กเลยเวลาอยู่กองแต่ว่าก็รอติดตามกันเนาะครับปีหน้าน้องน่าจะเป็นปีหน้าได้ใช่ครับน่าจะเป็นปีหน้าได้